นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะภาคประชาชนชาวอุดรธานีรวมแสดงพลังขัดขานพรบนิรโทษกรรมเพื่อคลายภาคประชาชนกลุ่มหลักประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีซึ่งประกอบไปด้วยชาวอุดรธานีทุกสาขาอาชีพว่าจำกัดเพศและวัยในนัดร่วมตัวกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานีเพื่อแสดงพลังและเจตนาร่มขัดขานพรบนิรโทษกรรมพร้อมทั้งมีการเดินขบวนรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและเชิญชวนให้ออกมาร่วมแสดงพลังกันเพื่อกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกพรบนิรโทษกรรมโดยพลังมวลชนรวม 2,000 คนได้เดินขบวนเริ่มจากศาลากลางจังหวัดเรื่อยไปตามถนนสายหลักของตัวเมืองผ่านวงเวียนหายแยกหอนาฬิกาหายแยกน้ำพุและไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเพื่ออ่านแถลงการณ์และยื่นข้อเสนอเรียกร้อง4ข้อคือ 1. ให้รัฐบาลยกเลิกการผลักดันพรบฉบับนี้ทันที 2. ให้รัฐบาลค้นหาความจริงไผผิดควรรับผิด 3. ให้รัฐบาลรักษาระบบนิติรัฐบ่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดคดีคอร์รัปชันและคดีอาญาและ 4. ขอให้ยกเลิกการใช้เสียงข้างหลายทำลายหลักนิติรัฐนอกจากนี้ทั้งนั้นเครือข่ายประชาชนยังได้ประกาศจะออกมาแสดงพลังกดดันรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยกเลิกการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน